ันนี้นะคะเกดจะมาแจกสูตรทำอาหารตุรกีค่ะแต่ว่าก่อนชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกดด้วยนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาทำซุปนะคะเป็นอาหารง่ายๆอาหารตุรกีตุรกีเนี่ยเขาก็จะกินซุปกันค่อนข้างเยอะเขาก็จะมีซุปมะเขือเทศซุปโยเกิร์ตซุปข้าวซุปไก่หรือว่าซุปเมจิเมกวันนี้นะคะเกดจะทำซุปเมจิเมกซึ่งรสชาติมันเนี่ยจะคล้ายๆถั่วเหลืองบ้านเรานะคะคนไทยที่อยู่ตุรกีเวลาเขาอยากกินขนมไทยหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ถั่วเหลืองทำเขาก็จะใช้ถั่วเมจิเมกเนี่ยแหละค่ะในการทดแทนนะคะและถั่วเมจิเมกเนี่ยมันก็จะมีหลายสีนะคะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะทำซุปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้สีเหลืองกับสีส้มนะคะถ้าเกิดคนไทยเอาไปใช้ทำขนมเนี่ยเขาก็จะใช้สีเหลืองส่วนมากนะคะทดแทนถั่วเหลืองถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเกดว่าเอาถั่วเหลืองมาทำซุปอันเนี้ยน่าจะได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันแทนกันได้นะคะรสชาติมันใกล้เคียงกันมากๆนะคะซึ่งการทำซุปอันนี้นะคะก็จะมีหลายสูตรเนาะสูตรใครสูตรมันบ้านใครบ้านมันนะคะก็ทำแตกต่างกันไปเนาะวันนี้เกดก็จะมาทำสูตรบ้านเกดนะคะก็จะมีถั่วเมจิเมกนะคะที่ล้างสะอาดนะคะประมาณ1ถ้วยนิดหน่อยนะคะสำหรับกิน 4-5 คนอะไรแบบนี้นะคะแต่เรากิน2คนแล้วก็แป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเกดจะใส่แครอทด้วยนะคะเกดใส่แครอทหัวเล็กๆเนี่ยนะคะเล็กๆมากๆเลย3หัวนะคะหอมใหญ่นะคะ1หัวครึ่งเนาะแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเกดจะมาสอนวิธีทอดปลาแบบตุรกีนะคะที่ตุรกีเนี่ยเขาก็จะนิยมกินปลาแองโชวีกันด้วยนะคะซึ่งตุรกีเขาจะเรียกว่าปลาฮัมซีเดี๋ยวเกดจะมาแจกสูตรวิธีการทอดให้ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าแล้วเราจะมาเริ่มทำซุปกันก่อนนะตอนแรกนะคะเราก็จะหั่นหอมใหญ่นะคะเล็กๆไม่ต้องเล็กมากก็ได้นะคะเพราะซุปเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็จะปั่นอยู่ดีเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหั่นหอมใหญ่พักไว้นะคะแล้วก็จะมาหั่นแครอทนะคะเมื่อส่วนผสมเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เนยนะคะลงไปในหม้อนะคะเนยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่มีเนยเนี่ยใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะแต่ถ้าเนยเนี่ยมันจะมีความหอมมากกว่าพอเนยละลายนะคะเกดก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะก็ผัดนะคะผัดหอมใหญ่ให้หอมเลยค่ะจนมันใสนะคะพอหอมใหญ่ใสแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปกันซุปนี้ทำง่ายมากเลยนะคะพอหอมใหญ่ใสนะคะเราก็จะใส่แป้งนะคะสาลีลงไปตามด้วยแครอทค่ะและถั่วนะคะถั่วเมจิเมกของเรานะคะล้างให้สะอาดนะคะผัดสัก 2-3 นาทีนะคะพอให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่า1ลิตรค่ะประมาณ1ลิตรแล้วเราก็จะตุ๋นนะคะปิดฝาตุ๋นจนแครอทนะคะมะเขือเทศไม่ใช่ไม่ได้ใส่มะเขือเทศแครอทนะคะหอมใหญ่แล้วก็ถั่วเมจิเมกเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยนะคะพอมันเปื่อยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการบดนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะตุ๋นด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่เรารอซุปเราก็จะมาทำปลากันค่ะนี่ก็คือหน้าตาของปลาแองโชวีนะคะแล้วก็จะตัดหัวเอาไส้เอาขี้ออกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดนะคะซึ่งการทอดปลาแบบตุรกีนะคะเขาจะใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเหมือนแค่เคลือบๆนิดเดียวนะคะแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ปรุงรสปลาด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะสำหรับเอามาคลุกปลาแล้วก็ทอดเป็นแป้งข้าวโพดสีเหลืองเกดไม่รู้ชื่อแบบที่มันเป็นทางการมันคืออะไรนะคะแต่มันเป็นแป้งข้าวโพดจริงๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาปลาของเราเนี่ยมาชุบกับแป้งนะคะ
แล้วก็เรียงลงไปในกระทะนะคะโดยที่กระทะไม่ร้อนนะคะกระทะเป็นกระทะธรรมดาที่ยังไม่ได้ตั้งไฟเลยนะคะเราก็จะได้ปลาหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนปลาฮัมซีที่ตุรกีเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดให้เป็นแพเป็นวงกลมแบบนี้นะคะพอได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะโรยน้ำมันข้างบนนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เอาปลาทอดนะคะเราก็จะทอดนะคะให้ปลาข้างล่างมันสุกนะคะเราถึงจะพลิกปลานะเราจะไม่พลิกกลับไปกับปลานะคะเดี๋ยวแพมันจะแตกมันจะเละนะคะก็จะใช้เวลาข้างละประมาณ 7-8 นาทีประมาณนี้นะคะไม่เกินแล้วปลาเนี่ยสามารถกินได้ทั้งก้างเลยนะคะไม่ต้องมาแกะก้างนะคะกินได้ทั้งตัวเลยหางก้างนะคะกินได้หมดแล้วอร่อยมากๆนะคะตอนนี้นะคะปลาข้างล่างเนี่ยก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการพลิกปลานะคะเอาจานนะคะคว่ำลงไปแล้วก็หงายด้วยความไวแสงนะนี่นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะทอดอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ทุกคนสีสวยมากแล้วเวลากินนะคะเขาก็จะบีบมะนาวราดข้างบนสุกเรียบร้อยนะคะปลาของเราหน้าตาดีมากนะคะเกดเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะซุปของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเปื่อยยุ่ยเรียบร้อยนะคะเม็ดจิเม็กสีส้มก็จริงนะคะแต่พอมันสุกมันเปื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นส่วนผสมนะคะให้มันละเอียดให้มันเป็นเนื้อเนียนๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่มีที่ปั่นแบบเกดเนี่ยก็สามารถตักออกไปแล้วก็ไปปั่นในโถปั่นหรือไม่ก็ใช้กระชอนตาถี่นะคะตักใส่กระชอนแล้วก็บี้ๆลงไปนะคะได้เหมือนกันคือทำยังไงก็ได้ให้เนื้อมันเนียนให้แบบไม่มีสัมผัสเป็นเนื้อนะคะให้มันเนียนเป็นน้ำไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เนื้อซุปที่ข้นๆแบบนี้นะคะแต่มันข้นไปนะคะเราเติมน้ำได้เดี๋ยวเกดจะเติมน้ำนะคะเราก็เติมน้ำจนระดับที่เราพอใจนะคะว่าเราชอบกินซุปข้นหรือว่าเหลวขนาดไหนนะคะก็เติมได้เลยแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยป่นนะคะพริกไทยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะซุปเมจิเม็กของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดกันค่ะน้ำราดข้างหน้านะคะมีน้ำราดด้วยนะคะซุปเนี่ยน้ำราดนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่เนยนะคะกับหม้อแล้วก็พริกป่นตุรกีนะคะพริกป่นแบบถ้าใครชอบแบบเผ็ดก็ใส่แบบเผ็ดถ้าใครชอบไม่เผ็ดก็ใส่พริกแบบไม่เผ็ดนะคะแต่เป็นพริกที่ละเอียดนะคะพริกป่นละเอียดถ้าเกิดที่ไทยเนี่ยไม่มีพริกป่นละเอียดอันนี้นะคะเราสามารถใช้พริกป่นเกาหลีได้นะมันคล้ายๆกันนะคะมันจะไม่มีรสเผ็ดนะคะแล้วมันก็จะใส่เพื่อที่ให้มีสีสันเฉยๆนะคะเพราะว่าเวลาเกดทำกิมจิเนี่ยเกดก็ใช้พริกป่นตุรกีแทนพริกป่นเกาหลีนะคะคล้ายๆกันพอเนยละลายนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพอใส่พริกลงไปนะคะก็คือเสร็จแค่นี้นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันค่ะก็จะเอาน้ำนะคะราดข้างบนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนอันนี้เกดจะทำเป็นโอ้ยหน้ายิ้มยิ้มไหมเนี่ยปลาเ
ก็ถึงเวลากินข้าวเย็นกันเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเชิญแขกผู้มีเกิดของเกดในวันนี้นะคะก็คือซิลิม เล่นใหญ่แล้วชนะไลท์เทเตอร์มากนะคะสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกินข้าวกันนะคะคือสลิมเป็นคนจัดโต๊ะวันนี้ก็จะจัดแบบแปลกๆนิดนึงนะตอนแรกนะคะคนตุรกีเนี่ยถ้ามีซุปในมื้ออาหารนะคะก็จะกินซุปก่อนนะคะซุปเมจิเมกเนี่ยก็จะบีบมะนาวนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ตามความชอบเลยนะคะโอ้หน้าตาดีอร่อยขนมปังแค่นุ๊กครับแค่นุ๊กเราเพิ่งซื้อขนมปังมานะคะทุกคนตะกี้นี่เองนะคะสลิมเป็นคนออกไปซื้อมานะคะอันนี้เป็นขนมปังธัญพืชนะคะซึ่งขนมปังตุรกีอันใหญ่มากนะทุกคนเขากินขนมปังกันแบบนี้นะคะมีแบบธรรมดาธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะเกดก็จะนิสัยไม่ค่อยดีก็จะจกกินแต่ข้างในนะเพราะว่าข้างนอกมันจะแข็งอ่ะมันเหนียวๆนะคะซุปนี้มีประโยชน์มากนะคะมันจะมีความหวานของหอมใหญ่กับแครอทนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะใส่มันฝรั่งด้วยแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะแต่บ้านเกดก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่อารมณ์นะมันก็จะอร่อยอ่ะทุกคนมันจะนัวๆมันก็คือซุปอะค่ะAfiyet olsun. Hadi durma kurt, bu zafer senin. Yüreğine sağlık. จบซุปนะคะเราก็จะมาต่ออาหารหลักนะคะเกดมีไก่ย่างนะคะที่ไหม้ๆนิดนึงด้วยนะคนตุรกีเนี่ยเขาจะกินปลาฮัมซีนะคะกับมะนาวเขาจะบีบมะนาวข้างบนนะคะแล้วก็กินแต่เกดจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วทำไมเราต้องกินกันคนละจานนี่นะคะน้ำจิ้มแจ่วราดลงไปและคนตุรกีเขาก็ไม่กินกับข้าวนะคะเขาจะกินกับสลัดผักแต่เราเป็นครึ่งๆนะคะครึ่งไทยครึ่งตุรกีนะคะก็จะกินกับข้าวนะคะไม่กินสลัดใช่ไหมคะใช่ครับ I find not too much I know8ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราไม่ได้กินอะไรเลยนะเรากินข้าวเช้ากันตอน11โมงนะคะตอนนี้2ทุ่มครึ่งอิ่มมากมากมากอิ่มมากมากมากอิ่มอิ่มมากมากมาก yes ช็อปช็อปช็อปชอบเลเซอร์ชอบตัวดุ วันนี้นะคะเกดก็มาแจกสูตรอาหารตุรกีนะคะตั้ง2เมนูด้วยกันก็มีทำซุปแล้วก็ทำปลาทอดนะคะปลาแองโชวีซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะหาซื้อยากหน่อยแล้วก็สามารถใช้ปลาซิลปลาสร้อยตัวเล็กๆน่าจะคล้ายๆกันนะคะที่ตุรกีเนี่ยก็จะมีร้านขายปลาอาหารทะเลเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะส่วนมากเขาจะกินกันปลาเขาจะไม่ค่อยกินกุ้งกินปลาหมึกกินหอยอะไรเหมือนบ้านเรานะคะกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยจะมีราคาแพงมากถ้าเกิดตามร้านอาหารปลาเนี่ยก็จะราคาถูกลงมาหน่อยอาหารทะเลที่นี่นะคะไม่ได้มีกินแบบตลอดนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะราคาถูกแต่หน้าร้อนหรือฤดูอื่นเนี่ยก็จะค่อนข้างแพง
แล้วก็หาได้ยากด้วยนะคะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยที่เขาทอดปลาเฮมซีขายเขาก็จะทอดลักษณะเนี้ยมันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของปลาอันนี้เลยนะคะถ้าเกิดทอดแบบทีละตัวทีละตัวแบบเนี้ยนะคะไม่ได้อะเกณฑ์ยังไม่เคยเห็นที่เขาทอดแบบเป็นตัวๆนะคะก็จะทอดมาเป็นแพรกลมๆเป็นปลาวงแบบนี้นะคะวันนี้นะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย